ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับปาร์คเพอร์เฟคคาร์ครับหนุ่มหน้ามนคนหุ่นหมีเหมือนเดิมนะครับผมบางนาราซา87ใครจะเดินทางมาง่ายมากสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งครับหรือว่าติดกับบริเวณศรีนครินทร์สี่แยกศรีราซานนะครับผมขับเข้ามาไม่เกิน100เมตรกับรถยูเทิร์นแรกถึงเลยครับผมถึงเลยจริงๆมาถึงเลยจริงๆถึงคันนี้เลยจริงๆสีแดงๆดูเด่นเป็นสง่าคันนี้ครับมิตซูบิชิมิลาสตัว GLS เป็นแฮชแบ็ก5ประตูไซส์เล็กอีโคคาร์นะครับคันนี้ปีอะไรวะเรียวๆกันเลยแล้วกันนะปีอะไรวะคันนี้นะคุณผู้ชมเป็นปี2018นะครับคันนี้เพื่อน M เป็นคนขับมาเองนะครับที่สำคัญเลขไมล์อยู่ที่ 14,000 กิโลเมตรนะและคันนี้เป็นตัวพิเศษครับเป็นสีเลดตัวพิเศษพร้อมเป็นสีดำแบล็คลูฟมาให้แล้วครับผมคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอีดิชันนะครับลิมิเต็ดยังไงเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมบอกราคานิดนึงราคา357มันจะได้ท็อปอัพแค่ 20,000 เพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของราคาในคันนี้เอาเงินมา 2,000 มาผมลดให้อีก 20,000 ครับคุณผู้ชมเอามา 2,000 ลดให้อีก 20,000 เหลือในราคา327โทษครับ337ไม่บังคับกันนะใครอยากออกรถ101ก็ออกได้พวกของเราฟรีจัดฟรีโอนให้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเงินของคุณน่ะผมช่วยเซฟให้อันไหนช่วยได้ก็จะช่วยครับก็เอามา 2,000 ผมให้ในราคาคันนี้ไปในราคา337ราคาเปิดไม่มีการต่อครับเดี๋ยวมาดูผมมีเอกสารให้ดูเลยราคาจริงมันสูงมากกว่านี้อีกอันนี้ผมเป็นราคาใน YouTube นะครับคันนี้มันใหม่จริงคุณผู้ชมไฟหน้ามีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้แล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์มาให้คุณผู้ชมแล้วไฟหน้าใสมากใสขาวๆเลยรถไม่ค่อยได้ใช้งานเลยแหละกระจังหน้าโครเมียมมีสีเป็นสีแดงเป็นตัวลิมิเต็ดแบ็คลูฟมาให้นะครับผมเป็นหลังคาเงาแบ็คลูฟมาให้กระจกมองข้างเป็นสีดำแบ็คโทษครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวเข้ากระจกมองข้างมาให้ล้อเป็นล้อแม็กอัลลอยสีดำคล้ายๆอารมณ์พี่ใหญ่ปาเจโร่ตัวอีลิทของเขานะคล้ายๆเหมือนกันคล้ายๆภายในโหเห็นตอนแรกตกใจนึกว่า TRDไม่ใช่นะ TRD มันเป็นหนังอันนี้เป็นผ้าแต่บอกเลยวัสดุ material ไม่โหลนะครับพี่วัสดุไม่ได้ปองแปงนะเดี๋ยวไปพูดให้ดูกันภายในนะครับคันนี้คุณภาพสีคุณภาพตัวถังร้อยเต็มร้อยเลยครับให้ร้อยยี่เลยก็ได้จริงๆคันนี้คุณภาพสีตัวถังสวยงามมากครับเซ็นเซอร์มีให้ครับปุ่มอย่างนี้เป็นกุญแจ keyless แน่นอนครับกดทีนึงล็อกกดทีนึงปลดล็อกเสียงดังครับล็อกไม่ได้เพราะกุญแจอยู่ในรถนะครับผมป้องกันการลืมกุญแจไว้ภายในรถนะครับด้านท้ายครับช็อคอัพมีให้ครับผมที่วางที่ชอบอันนี้มากเลยเวลาปิกนิกเวลาขับไปเที่ยวทะเลผมชอบเอารถเล็กไปเที่ยวทะเลคุณรู้ไหมทำไมมันประหยัดครับมันประหยัดจริงๆไปบางแสนใกล้ๆเนี่ยนะมันประหยัดแบบเอ้ยโอเคดีแถมปิกนิกวางด้านท้ายเอาขึ้นทำไมอ่ะให้คุณดูไงอ๋อก็ผมอยากเอาลงอ่ะผมชอบวางแก้วน้ำวางอะไรกันไว้ตรงนี้ไงเออผมชอบแบบมันอารมณ์ปิกนิกอ่ะเราเป็นสายแบบผู้ชายล้านลานิดนึงอ่ะมันก็แบบเออวางแก้วเก็บของกับพงกับข้าวอยู่ด้านนี้ผมชอบอารมณ์อย่างนี้มากกว่านะแต่ถ้าเกิดใครอยากโล่งๆก็เหมือนไอ้ที่โปรดิวเซอร์ผมมันเอาขึ้นก็ได้คุณผู้ชมมียางอะไหล่ให้นะมียางอะไหล่ให้และหลายแบรนด์ไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมล่าหรือว่าจะเป็นเอทีฟไม่ได้โจมตีนะแต่ว่ามันก็มีจุดเพิ่มเติมก็เป็นชุดปะยางมาให้แต่ในมุมมองผมมียางอะไหล่ไว้ก็อุ่นใจกว่าครับยางระเบิดนะยังไงชุดปากก็เอาไม่อยู่ครับแต่นี้มีให้นะครับน็อตช็อคอัพครับหน้าที่ของคุณเหมือนเดิมนะครับมาร์ค QC อยู่ครบๆไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันนั่นหมายความว่าไม่เคยโดนถอดประตูท้ายดูตรงนี้ควบคู่ไปด้วยครับน็อตตรงนี้นะเห็นไหมสีมันเดิมไม่เคยโดนถอดน็อตตรงนี้ก็ไม่เคยโดนถอดสปอยเลอร์อันนี้น็อตสปอยเลอร์ไม่เคยโดนถอดเหมือนกันสวยๆเดิมครับสปอยเลอร์แท้โรงงานครับสปอยเลอร์มีของปลอมนะครับพี่เกือบทุกยี่ห้อตอนซื้อรถดูกันดีหรือเปล่าว่าเราได้ของแท้หรือของปลอมแต่อันนี้ของแท้แน่นอนครับถามว่าดูยังไงดูทรงดูน้ำหนักดูการเข้ารูปดูสีครับอ่ะอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างของตัวรถครับคุณภาพสีผมบอกเลยตัวถังมัน120เต็ม100เลยจริงๆอ่ะมันเอาไม่120เต็ม100เลยฟิล์มดูแล้วด้านข้างมัน80ด้านหน้า60สเปคโรงงานครับรู้สึกว่าตัวนี้จะมีเตือนหลุดออกจากเลนกับเบรกก่อนชนให้ด้วยนะเพราะว่ามีตัวกล้องตรงกระจกบังลมหน้าให้2ตัวน่าจะมีมาปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันโอเคครับ
ผมอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเหมือนนั่งใน TRD ที่เป็นไซส์เล็กลงมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูเบาะเอ้ยผมชอบสีเบาะเขามากนะมันให้อารมณ์ดูเป็นสปอร์ตมันแต่อารมณ์มันเหมือนรถเล็กๆอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนผมนึกถึงพวกไดฮัตสุมิล่าอะไรพวกนี้นะก็เป็นรถที่นักสะสมชอบเก็บเหมือนกันนะรถเล็กๆอะไรประมาณนี้ผมถือว่าเอ้ยมันก็น่ารักใช้งานได้ดีแหละแล้วภายในมันก็ดูหรูหรามีระดับนะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบทนด้านๆเหมือนอย่างแบรนด์เหมือนรุ่นตัว M ยี่ห้อตัว N อย่างนี้ละกันผมจะไม่โจมตีแต่ก็เปรียบเทียบไม่เห็นภาพละกันนะก็ด้วยความที่ว่ารูปลักษณ์มันฉบเฉี่ยวด้วยแหละดูอย่างพวงมาลัยดิมีเสริมแทรกความเป็นเปียโนแบ็คเพิ่มเข้ามาตรงนี้ให้ก็ถือว่ายังทำได้ดีแต่ผมก็ยังว่าดีไม่มากยังผมว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่มันเหมือนแบบอันนี้ก็ล้ำสมัยไปเลยอันนี้ก็คลาสสิกจ๋าไปเลยมันเหมือนจะไม่ไปทางไหนทั้งใดทั้งนึงอ่ะแต่มันก็ไม่ถือว่าขี้เหร่อะไรมากมายครับก็โอเคครับแผงประตูใส่พยายามใส่ความเป็นเปียโนแบ็คมาให้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าอันนี้ชอบนะเวลากดล็อกรถเนี่ยกระจกข้างพับให้เองอัตโนมัติอันนี้ออโต้อันนี้ชอบมากๆเป็นระบบการเตือนก่อนชนมาให้นะกับเบรกฉุกเฉินนะผมไม่แน่ใจว่าของมิซูเนี่ยเขาใช้มันเนี่ยอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะแต่มันพวกนี้มันมีข้อแม้มีความเร็วจำกัดเดี๋ยวยังไงผมจะไปศึกษาเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาดูกับผมเนี่ยผมหาคำตอบมาให้นะแล้วก็มันติดฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับผมตรงพวงมาลัยมีเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ชอบมากปัดหน่วงเวลามีให้ที่ปัดน้ำฝนปัดหลังมีให้ไฟหน้ามีไฟตัดหมอกมีเอ้ยออปชันดีอ่ะออปชันเยอะอันนี้ได้อันนี้ชอบปุ่มกดเป็นปุ่มกดแบบพุชสตาร์ทนะครับผมอ่ะเป็นหน้าจอมาพร้อมเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนนะครับผมเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนอันนี้ผมยังไม่เคยมาลองเล่นมาเลยนะเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตมาลองเล่นดูหน่อยละทัชสกรีนก็ถือว่าไวนะไม่ช้านะปัดนิดเดียวก็มาแล้วถือว่าไวอันนี้ชอบค่อนข้างไวไวนะค่อนข้างไวไฟมงไฟมาก็ได้มีตรงที่บังม่านบังแดดก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกใดๆออกเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณคอนโซลกลางก็โอเคดูน่ารักดีนะน่าใช้งานดีก็คือถ้าเกิดสมมติไปรับไปส่งหนูน้อยหรือไปส่งลูกอ่ะก็ผมว่ามันโอเคนะมันเล็กไปจ่ายตลาดเนี่ยมันก็หาที่จอดง่ายนี่ผมชอบลูกค้าผมหลายคนมีรถใหญ่อยู่แล้วประมาณคัน2คันเขาชอบขับรถเล็กๆอย่างนี้มากที่สุดนะครับผมถามว่าพี่ทำไมอ่ะก็ฟักทำไมพี่ต้องขับคันใหญ่วะมันเปลืองน้ำมันฟักพี่ต้องขับคันใหญ่ทำไมอ่ะพี่ไปรับลูกหาที่จอดก็ยากทุกวันนี้ขับรถเล็กๆขับไปอีโคคาร์นี่เลยพี่เชื่อไหมใหญ่ๆขับไปแค่ต่างจังหวัดเองดูด้านหลังกันหน่อยครับอีโคคาร์เล็กหรือเปล่าไม่เล็กนะพี่ไม่ได้เล็กนะบริเวณพื้นที่ด้านขามีเยอะเล็กรูมเฮสรูมเหนื่อยเยอะแยะนะครับพี่นะปะไปไม่ได้ดูเลขไมล์ก่อนอ่ะดูเลขไมล์ครับเลขไมล์หลักหมื่นนะเลขไมล์หลักหมื่นออกรถหลักพันออกรถหลักพันผ่อนรถ 6,000 จบเลย 6,000 6ปีนะป้ายแดงผ่อน 8,000 7ปีนะอันนี้ 6,000 6ปีคุณผู้ชมใครสนใจก็มาเอาครับมีคันเดียวครับนี่หลานไม่ได้เข้ามาบ่อยแล้วตัว Limited Edition มีไม่บ่อยแน่นอนครับก่อนจะเดินทางมารู้ยังมีเรทดอกเบี้ยพิเศษ 2.79 ก็มีนะป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อของต้องดีก่อนก่อนจะโปรดีของต้องดีก่อนโอเคครับเปิดหน้าห้องเครื่องมาก่อนจะพูดถึงความสวยงามบอกความคิดถึงก่อนเลยได้ไหมว่าโคตรคิดถึงนิสสันมาร์ทเลยจริงๆครับคิดถึงนิสสันมาร์ทมากๆถามว่าทำไมคิดถึงเพราะมิตูกับนิสสันเขาจับมือกันแล้วเขามีการเทคหุ้นกันไปแล้วครับการออกแบบเครื่องยนต์การวางต่างๆการวางแบตเตอรี่รวมถึงยี่ห้อแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยผมมองเลยเป็นของนิสสันเลยครับซับเดียวกันเลยแน่นอนแหละก็โอเคครับก็ตรงนี้เขาไม่ได้พ่นสีมาให้นี่คือไม่ต้องตกใจนะกระโปรงอันนี้ไม่ได้โดนนะครับมาจากโรงงานเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะไม่มีความจำเป็นที่ต้องพ่นมาและสามารถดูแล้วมันคลีนตาสะอาดตาสามารถทำอะไรได้ง่ายกว่าน็อตไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันครับบริเวณโครงสร้างหลักเรารับประกันไม่เคยโดนชนมาถ้าโดนเราซื้อคืนเต็มราคานะเพอร์เฟกต์เราซื้อคืนเต็มราคาเห็นไหมหัวน็อตต่างๆมาร์ค QC ตรงนี้เห็นไหมสายพานยังใหม่ๆยังไม่เรียกว่ายังมีความด้านยังมีความสากอยู่นะครับนี่สี QC เขาต้องอยู่ครบๆเลยนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีนะ357รวมโปรแล้วเหลือ337ออกรถ 2,000 ผ่อน 6,000 เท่านั้นเองฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนฟรีได้หมดเลยนะครับขอแค่คุณกล้าเดินเข้ามาเรากล้าจะช่วยคุณนะครับเบอร์โทรด้านล่างอินเสิร์ตเลยนะโปรดิวเซอร์นะ
insert มาเลย insert ไปแล้วแอดเข้ามาโทรเข้ามา QR code สแกนได้นะครับผมปะเดี๋ยวไปชมราคากันก็ขออนุญาตสรุปราคาเจ้ามิลาดคันนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวสีเรดลิมิเต็ดเป็นสีแดงหลังคาดำนะครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดภายในแดงตัดดำนะคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่ 10,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองเลขไมล์ 10,000 ครับรถใหม่ๆเลยครับผมก็ราคาทราบอยู่แล้วดอกเบี้ย2เริ่มต้น 2.79 ถ้าสำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะครับก็ออกรถ 2,000 ผ่อน 6,000 เอาง่ายๆถ้าคุ้มสุดหรือออกรถร้อยเดียวก็ได้ฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่ได้ฟรีแค่พูดนะคุณพี่ขนส่งเขาเก็บจริงๆใบเสร็จมันมีจริงๆแต่เพอร์เฟคเราจ่ายให้คุณผู้ชมเองครับพร้อมการตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่าง29รายการการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลการขัดสีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราทำใหม่ให้หมดการเก็บงานอันไหนไม่เรียบร้อยเราเก็บใหม่ให้หมดนะครับใครสนใจรถดีอย่างนี้มาดูได้ Perfect Certified ยูสคาร์บางนาลาซานนะครับผมเดินเข้ามาบอกมาหาพี่ปั๊กคนหน้ามนคนหุ่นหมีคนนี้ได้เลยเดี๋ยวปั๊กดูแลให้ใครดูแล้วอยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราขออนุญาตจริงๆคุณพี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับและกดพิมพ์หัวใจในคอมเมนต์ให้หน่อยหรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้ถ้าไม่ดูคอมเมนต์อะไรหัวใจมาให้หน่อยก็ได้ครับให้รู้ว่ายังมีคนคอยให้กำลังใจเราอยู่เราจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลากันกลับไปเจ้าน้องแดงคันนี้นะครับผมรถใหม่ๆไม่หลักหมื่นออกรถหลักพันครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ